แน่นอนว่าก่อนที่เราจะทำนะคะนักศึกษาส่วนหนึ่งมีความรู้ว่าทำ presentation จะทำยังไงนะคะก่อนที่เราจะไปถึงตรงจุดนี้นะคะที่เตรียมเอาไว้คุณเตรียม PowerPoint เอาไว้สองคนนะคะแต่ก่อนที่จะไปเราจะดูศักยภาพของนักศึกษาก่อนดึงสิ่งที่นักศึกษาเคยทำได้เอาออกมาก่อนนะคะเราจะมี before กับ after เพื่อให้นักศึกษารู้ว่าก่อนที่นักศึกษาจะเรียนนักศึกษาทำได้แล้วมีอะไรที่ทำดีแล้วมีอะไรที่ต้องปรับเราจะได้โฟกัสตรงที่เราสามารถที่จะปรับมันได้ไหมนะคะก่อนที่เราจะมาถึงอันนี้ที่เราจะสอนนะคะสิ่งที่นักศึกษาจะต้องทำก็คือนักศึกษาจะต้องทำ presentationที่ใกล้ตัวที่สุดทำไมนักศึกษาถึงเลือกเรียนสาขานี้เป็นสาขาอะไรคะโลจิสติกส์ทำไมเลือกเรียนโลจิสติกส์แล้วทำไมเลือกคณะบริหารแล้วทำไมเลือกมทรพนักงานหัวข้อคุณจะเริ่มจากโฟกัสไปที่สาขาก่อนแล้วคณะแล้วทำไมมหาวิทยาลัยนะคะให้เวลาคุณทำประมาณ20นาที20นาทีประมาณ15สไลด์นะคะแต่ก่อนที่เราจะไป15สไลด์นั้นนะคะถ้าคุณเข้า Google Classroom นะคะสิ่งหนึ่งที่เราใส่ไปให้คุณแล้วนะคะอันนี้นะคะวันนี้นอกจากเราจะ practice เรายังมีกิจกรรมอันนึงที่เราจะให้เพื่อนเราช่วยกันคอมเมนต์เราเรียกวิธีนี้ว่า thinking hat คนคิด Edward De Bono เขาเรียกว่า De Bono hat นะคะ Bono hat อันนี้อาจารย์บางท่านที่เรียนการสอนมาเรียนคณิตศาสตร์มาท่านอาจจะรู้แล้วแต่ของครูนะคะด้วยความที่ครูได้เข้าโครงการหนึ่งของมหาเป็นโครงการที่พัฒนาศักยภาพอาจารย์ทางด้านการสอนของระดับอุดมศึกษานะคะเราคู่กับฟินแลนด์ก็จะมีอาจารย์ที่ฟินแลนด์มาสอนเราฟินแลนด์เขาเคยติดว่าเป็นการศึกษาที่ดีที่สุดของโลกนะคะครูเป็นคนหนึ่งที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้นะคะเรามาดูว่าไอ้วิธีที่หมวก6ใบนี้เป็นยังไงนะคะครูเตรียมหมวกเอาไว้ให้คุณแล้วนะคะอาจารย์เตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะหมวกใบแรกนักศึกษาไม่ได้ใส่เดี๋ยวอาจารย์จะเป็นคนใส่เองนะคะเป็นผู้ดำเนินการเป็นคนกำหนดเวลาเป็นคนกำหนดกรอบนะคะเป็นหมวกสีน้ำเงินอันนี้ครูขอนะคะครูใส่เองแต่อีก5ใบอีก5ใบเรามีหมวกตามนี้ค่ะหมวกสีขาวสีขาวภาษาอังกฤษแข็งแรงจำง่ายๆ focus on thatคือหมายความว่าพิจารณาที่ข้อมูลข้อเท็จจริงตัวเลขปราศจากความรู้สึกความเห็นเพื่อนใส่ข้อมูลอะไรมาเพื่อนควรจะเพิ่มเติมข้อมูลอะไรข้อมูลของเพื่อนถูกต้องเพียงพอหรือยังนะคะข้อมูลของเพื่อนน่าเชื่อถือไหมอันนี้คอมเมนต์ตามนี้ถ้าหนูได้หมวดนี้นะคะเดี๋ยวเราจะแบ่งเป็นกลุ่มๆนะคะค่อยสั่งหมวดทีหลังนะคะอธิบายให้ฟังต่อก่อนนะคะเรทแคทคือโฟกัสตอนสีสีแดงเหมือนหัวใจไงคะเอาใจมาคุยกันชอบไม่ชอบรู้สึกดีไม่ดีคุณมีสัมผัสที่5สัมผัสที่6สัมผัสที่7อะไรมาบอกเพื่อนได้นะคะไม่ต้องมีเหตุผล
เราชอบแบบนี้เพราะว่าพรีเซนต์แบบนี้มันสวยอ่ะบอกเพื่อนได้นะคะหรือเราคิดว่าแบบนี้เรายังไม่ชอบอ่ะมันยังไม่ดีบอกได้นะคะไม่ต้องมีเหตุผลอันนี้เอาความรู้สึกเอาหัวใจมาคุยกันแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่หนูสุดหมดสีกันโฟกัส on risk weakness จุดอ่อนข้อด้อยเพื่อนมีอะไรบ้างที่เพื่อนยังไม่ปิดมองหาให้เพื่อนปิดจุดด้อยให้เขาบอกเขาว่าอะไรที่เขาจะต้องปรับปรุงมันมีข้อด้อยตรงไหนไม่บอกอย่างเดียวนะคะบอกเหตุผลด้วยคุณจะเห็นว่าถ้าหมวกแดงเราเป็นหนูน้อยหมวกแดงเราจะสบายใจเรามีนิทานมีความสวยงามเอาหัวใจมาคุยกันนะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามหมวกดำเราเป็นแน่หมดเราก็ติดเพื่อนไปติดด้วยเหตุด้วยผลบอกข้อเสียของเขาเขาจะได้ปรับปรุงได้นะคะพอเป็นหมวกเหลืองเราเป็นหมวกเหลืองชีวิตมันสว่างสดใสเรามองโลกในแง่ดีอะไรที่เพื่อนทำดีมาแล้วข้อดีข้อเด่นสิ่งที่มันน่าจะได้ผลชมเพื่อนไปค่ะให้เหตุผลประกอบด้วยเพราะว่าสไลด์เนี้ยมันดีมากเพื่อนน่าจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆมันดีจังเลยอ่ะเพิ่งเคยเห็นว่าทำแบบนี้แล้วดีอันนี้คุณยกตัวอย่างหนูบอกเพื่อนไปถ้าหนูตัดหนูถือหมวกเขียวกรีนแฮทเป็นยังไงนะคะเขาบอกว่าโฟกัสออนเครทีวิตี้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อนยังไม่ใส่อะไรแนะนำเพื่อนที่ใส่เราว่าเธอต้องใส่แบบนี้มันน่าจะดีวิธีนี้ที่นำมือนำเสนอวิธีหรอกลองวิธีแบบเราไหมใส่ความคิดสร้างสรรค์เข้าไปให้เพื่อนนะคะคนที่ถูกคอมเมนต์อันนี้อย่าโกรธนะคะมันเป็นวิธีของเพื่อนมันอาจจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กก็ได้หนูก็กลับไปแล้วพิจารณาแต่ยังไงคนที่ใส่หมวกเนี้ยก็ต้องคิดหาวิธีให้เพื่อนว่ามันน่าจะมีอะไรที่ดีกว่าน่าจะเติมอะไรเข้าไปบ้างอันนี้คือ6หมวกเทคนิคที่เราจะใช้ตรงนี้นะคะหมวกครูเตรียมให้นักศึกษาเรียบร้อยแล้วนะคะเวลา20นาทีต่อไปนี้ให้นักศึกษาทำงานตามที่บอกนะคะครูขอแบ่งกลุ่มให้ก่อนนะคะว่าแบ่งแบบง่ายมากกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5มีอยู่2คนไม่เป็นไรนะคะแล้วก็กลุ่ม6นะคะเราจะมี6กลุ่มนะคะเราจะหมุนเวียนเปลี่ยนการใส่หมวกใส่คอมเมนต์เวลาที่เราจะขึ้นมาพรีเซนต์ครูมีแอปพลิเคชันลัคกี้ดรอยุติธรรมที่สุดมันแรนดอมเอานะคะเพราะฉะนั้น1กลุ่มจะมีเพื่อน1คนขึ้นมาพรีเซนต์แต่ก่อนที่เพื่อนจะมาพรีเซนต์นะคะนักศึกษามันเป็นคะแนนกลุ่มกรุณาดูเครื่องก่อนในกลุ่มคุณมันเป็นคะแนนกลุ่มเพื่อนจะเพิ่มตรงไหนดีไหมดูให้ทุกคนนะคะอะไรที่เพื่อนควรจะปรับเราจะไม่ทำสวยทำเลิศอยู่คนเดียวเราต้องแชร์ไอเดียกับเพื่อนด้วยเพราะอะไรคะเพราะมันคือคะแนนกลุ่มเดียวกันเราต้องร่วมมือกันนะคะครูให้เวลา20นาทีค่ะนักศึกษา15สลาย20นาทีพอไหมคะพอไม่พอเราไปบ้านกันทำไม่พอเราไปเติมนะคะนักศึกษาลงมือทำเลยในหมวกที่นักศึกษาได้ถ
ถ้าจำไม่ได้อยู่ในคลาสรูมก็มีหรืออ่านในนี้นะคะครูให้ไปแต่ว่าหมดชั่วโมงคืนด้วยนะคะเดี๋ยวจะเอาไปใช้กับห้องอื่นถ้าคุณได้หมวกสีขาวต้องทำอะไรเอาตามนั้นนะคะเมื่อเราใส่หมวกแล้วหมวกนี้เป็นหมวกพิเศษเราคอมเมนต์แล้วเพื่อนจะไม่โกรธนะคะอันนี้เข้าใจแล้วนะคะเอาไว้เขียนคอมเมนต์พอคอมเมนต์เสร็จนักศึกษาใส่หมวกตัวแทนถูกใส่หมวกยืนขึ้นอ่านคอมเมนต์ของตัวเองอ่านจบแล้วเอาคอมเมนต์นั้นให้เพื่อนนะคะเดี๋ยวเพื่อนจะรวบรวมเอาไว้แล้วเพื่อจะปรับตามคอมเมนต์ของเรานะคะเส้นทางสะดวกครับมีรถให้เรียกมากมายครับ เป็นมหาลัยที่มีชื่อเสียงครับกิจกรรมมากมายเข้าร่วมพูดกระชับเข้าใจไหมนิดเดียวค่ะที่จริงคุณจะไม่ถือมันนะนักศึกษาคอมเมนต์เพื่อนนะคะตามหน้าที่ของหมวกแต่ละอันแล้วพอตอนที่คุณอ่านคอมเมนต์ใส่หมวกด้วยนะคะเราใส่หมวกแล้วเราจะไม่โกรธกันค่ะเราทำตามหน้าที่นะคะต้องอ่านให้เข้าใจใช่ค่ะคอมเมนต์ถ้าคุณเป็นไวท์เนี่ยดูที่อะไรดูที่ข้อมูลป่ะมีข้อมูลต้องขอบคุณไหมอยากจะเพิ่มเติมอะไรไหมข้อมูลเพื่อนเพียงพอค่ะที่จะใช้ในการตัดสินใจไหมคุณจะให้เพื่อนเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคอมเมนต์เพื่อนแล้วใส่หัวก็อ่านให้เพื่อนฟังเลยค่ะแล้ววันนั้นนะคะไปคอมเมนต์เล็กๆอันนั้นค่ะนักศึกษาพูดเสร็จแล้วส่งไปให้เดโชนะคะเดโชคะสิ่งที่เดโชจะต้องทำจะได้กระดาษอีก5ใบที่เพื่อนคอมเมนต์วางเรียงกันถ่ายรูปโพสต์ขึ้นคลาสรูมให้ครูค่ะถ่ายรูปโฟกัสด้วยจะได้อ่านออกถ้าเกิดหนูถ่ายมันไม่โฟกัสครูจะอ่านไม่ออกนะคะจะได้รู้ว่าเขาคอมเมนต์อะไรนะคะแล้วเราจะปรับยังไงนะคะอ่ะแบ็คแฮนด์เขาพร้อมแล้วค่ะใส่หมวกแล้วอ่านเลยค่ะหมวกมันเล็กไปหรือสั้นไปครับสไลด์ยุ่งไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจควรเพิ่มลูกเล่นในหัวข้อกับรูปภาพมากกว่านี้มีคำอธิบายแต่ละสไลด์ไหนก็จะดีมากพูดกระชับเข้าใจง่ายได้ใจความ very good ขอบคุณนะครับควรเพิ่มลูกเล่นให้ดูน่าสนใจ2อธิบายให้น่าสนใจกว่านี้จะดีมากเป็นอย่างเป็นอะไรรายละเอียดน้อยเกินไปการยืนนำเสนอไม่นิ่งบุคลิกภาพไม่ดีมหาวิทยาลัยราชมงคลพานครนะคะอันนี้จะเป็นตาแบบขอบคุณค่ะเล่นน้อยเกินไปเพิ่มลูกเล่นหน้าปกให้ดูสนใจควรจะซ้ำเนื้อหาให้เพิ่มลงใส่สีสันให้ดูนิ่งขึ้นขอบคุณค่ะมากสนใจนะคะเข้าใจง่ายเพราะมีรายละเอียดที่ชัดเจนค่ะรายละเอียดเยอะเกินไปครับขี้เกียจฟังขี้เกียจอ่านคนดูทุกคนชอบผมชอบนะครูขอคอมเมนต์นิดนึงรายละเอียดเยอะเกินไปนะโอเคแต่เราไม่เอาความเห็นค่ะขี้เกียจฟังขี้เกียจอ่านมันเป็นความรู้สึกเราไม่ใส่เข้าไปค่ะอาจจะบอกว่าเพื่อนใส่ดีเทลมากเกินไปควรที่จะใส่น้อยกว่านี้เราให้เพื่อนพูดแทนที่จะให้คนอื่นอ่านอย่างนี้ค่ะมันไม่มีฟิลลิ่งค่ะโอเคตอนช่วงแรกนะครับเร่งเขียนภาพเกินไปนะครับแต่ว่าเร็วไปแล้วผมเร่งอ่านด้วยนอกนั้นดีหมดหนังสือเล็กข้อมูลแน่นไปไม่น่าสนใจไปเร็วเกินไปภาพเนี้ยดูไม่ชัดเจนพูดได้ชัดเจนมากกว่านี้ข้อมูลกลับไปควรใส่ข้อมูลใบข้อมูลน้อยไปด้วยงานสวยดูง่ายครับพรีเซนต์ดีนักศึกษาขาดสไลด์ที่เป็นแบบ
แนะนำตัวแนะนำตัวเองว่าตัวเองจะมองเพื่อนเพื่อนอะไรใช่ค่ะขาดอันแรกนะคะขาดเกิดทุกกลุ่มนะคะขาดอันแรกอีกสิ่งหนึ่งที่นักศึกษาอาจจะเรียนใหม่ตรงนี้เป็นครูต้องสอนให้นักศึกษาสายสอนคือสายที่มาบางทีนักศึกษาก็พาก็อะไรมาเราต้องให้เครดิตเขาแบบว่ายกเว้นเป็นพวกหนูเองเป็นรูปที่นักศึกษาถ่ายเองหรือเป็นอะไรที่คุณทำมาแต่ถ้าเราไปเอาของคนอื่นมาไม่เป็นไรค่ะเราบอกที่มาเขาเราให้เครดิตเขาว่าเนี่ยเราไปเจอมาเราไปพบมาแต่เราไม่ใช่เป็นคนสร้างมันขึ้นมาแต่เราสามารถใช้ได้นะคะเราบอกที่มาเขาฟังนะคะอันนี้คือสิ่งที่นักศึกษาไม่ได้ใส่อันนี้เราจะต้อง